อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอนุสรณ์สถานลำดับที่1งดงามตระการตาด้วยภาพที่สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาของพุทธบริษัท4ที่รวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันร่วมขับเคลื่อนและดำเนินกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8เพื่อสร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินและเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและด้วยความเลื่อมใสไม่มีประมาณปรารถนาประกาศคุณงามความดีของท่านคณะศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจในพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อเชื่อมดวงใจเชื่อมสายบุญไว้กับท่านณผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่รองรับการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารจุดเริ่มต้นของการค้นพบและเผยแผ่วิชาธรรมกายไปสู่ใจชาวโลกพิธีจุดประทีปโคมธรรมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารจัดขึ้นในวันเสาร์ที่4มกราคมพุทธศักราช2563โดยพระเดชพระคุณพระปริยัติวรคุณเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้องเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระธรรมยาตรา 1,136 รูปเมตตาเป็นเนื้อนาบุญนำพุทธบริษัท4ประกอบพิธีกรรมด้วยความพร้อมเพรียงในการนี้คุณวิโรจน์คนูวัฒนานายกเทศมนตรีเมืองสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีประธานฝ่ายคราวาสได้กล่าวเปิดงานจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทเพิ่มพูนดวงปัญญาให้สว่างสวยและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติยินดีถ้าไม่มีแผ่นดินแผ่นนี้แผ่นดินผืนนี้สถานที่นี้เป็นที่เกิดกายเนื้อของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีภาพที่เราเห็นปรากฏอย่างนี้คงจะมีกันไม่ได้ภาพที่เราเห็นปรากฏอย่างนี้มีได้เพราะบารมีของท่านเพราะความดีของท่านความเป็นอัศจรรย์ในกายเนื้อของท่านส่วนหนึ่งหลวงปู่ของเราไม่เคยท้อแท้หลวงปู่ของเราไม่เคยท้อถอยเพราะหลวงปู่ของเรานึกถึงธรรมนึกถึงความเพียรนึกถึงข้อคิดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้เพราะท่านตั้งใจจริงแน่วแน่ที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาแน่วแน่ที่จะเป็นทนายแก้ต่างให้ศาสนาท่านตั้งใจอย่างนี้และทำท่านก็ทำอย่างนี้จนประกาศศาสนาเป็นที่แพร่หลายโอวาทจากท่านประธานสงฆ์
ได้ตอกย้ำถึงคุณธรรมคุณวิเศษของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ยิ่งกระจ่างชัดในใจเหล่าศิษยานุศิษย์จนเกิดแรงบันดาลใจที่จะก้าวตามอย่างท่านและปรารถนาปฏิบัติบูชาธรรมท่านโดยในช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ผู้มีบุญได้พร้อมใจกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรมพระผู้ปราบมารข้าพระเจ้าทั้งหลายจะจุดประทีปโคมไฟเพื่อน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระรูปปราบมารเพื่อประกาศการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองกลับมาดุจครั้งสมัยพุทธกาลในราตรีอันงดงามที่เปี่ยมไปด้วยกระแสแห่งพลังศรัทธาโคมประทีปได้ถูกจุดขึ้นส่งความเรืองรองแผ่ขยายความสว่างไสวจนครอบคลุมพื้นที่ลานบุญนับเป็นช่วงเวลาที่ทรงคุณค่าของคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ที่ได้พร้อมใจมาแสดงกตัญญูกตเวทิตาบนผืนแผ่นดินเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่านร่วมรำลึกถึงชีวประวัติและเมตตาธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่มีต่อมวลมนุษยชาติโดยยิ่งผ่านการเวลาเนิ่นนานยิ่งซาบซึ้งและประจักษ์แจ้งในมหากรุณาและปฏิปทาอันยิ่งใหญ่ของท่านที่ต้องการจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ปราบมารประหารกิเลสไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์ด้วยการปฏิบัติบูชาคือการบูชาด้วยการก้าวตามแบบอย่างและทำตามคำสอนของท่านซึ่งตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกท่านจึงอุทิศกายใจถ่ายทอดวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายให้มวลมนุษยชาติและศิษยานุศิษย์ได้ก้าวตามท่านจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องเทิดทูนบูชาเพราะหากไม่มีท่านก็จะไม่มีผู้ใดได้เข้าใจความหมายของคำว่าธรรมกายได้อย่างแท้จริงThank you.
ับเป็นความปลื้มสุดจะนับจะประมาณและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตของศิษยานุศิษย์ผู้มีบุญที่ได้ร่วมกันสืบสานกิจกรรมในโครงการธรรมยาตราร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบนเส้นทางของพระผู้ปราบมารเพื่อประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประกาศถึงมโนปนิธานอันยิ่งใหญ่ของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อนำแบบอย่างคุณธรรมของท่านมาเป็นแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติและเดินหน้าสร้างบารมีอย่างไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคทั้งปวง